shall fall โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเจอกันอีกคลิปแล้วนะจะเห็นว่าเสื้อผ้าเดิมนะครับคือก็อยู่กันรอบอัดหลายรอบนะครับผมอัดทีเดียวอัดทีเดียวม้วนเดียวจบใครอยากได้อะไรคอมเมนต์ไว้ใช่คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ถ้ามีเวลานะครับเอาล่ะวันนี้นะครับในคลิปนี้สิจะบอกว่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของระบบโดเนทโดเนทครับนะครับแต่ละ NPC เอ๊ะโดเนทเราจะไปเอาของให้ NPC ไหนก่อนดีนะมันมี NPC หลายตัวแล้วก็จะครอบคลุมไปถึงระบบสัตว์เลี้ยงหรือว่าไซเบอร์เนติกเพทนะครับผมนะเรียกง่ายๆก็คือสัตว์เลี้ยงแหละอย่าไปเรียกให้มันพิธีต่อเพทก็พอสัตว์เลี้ยงจบนะจบปิ้งนะครับอ่ะเรามาดูก่อนเลยว่าอ่ะนะสำหรับคุณวาเลนเดอร์ในการคราฟนี่ในเรื่องของการโดเนทเนี่ยควรจะไปให้ตัวไหนก่อนดีผมว่าหลักๆเลยผมให้คราฟเตอร์ก่อนเลยนะแฮงกิมนะครับแอนแมนของเรานะผมนะสำหรับเรื่องของการคราฟเนี่ย XP ที่จะได้ขึ้นอยู่กับราคาขายของตัวไอเทมใช่นะครับโดยสามารถต้องกดอะไรนะผมลืมอัลติเนตมาอัลติเนตเล็กที่ขวาที่ไอเทมนั้นนะครับแล้วมันจะโดเนทไปเพิ่ม XP ให้กับคราฟเตอร์ตัวนั้นอันนี้ระวังกดผิดนะครับลั่นเลยนะบินกลับไม่ได้นะยังขายยังซื้อกลับได้นะใช่แต่อันนี้คือไปแล้วไปเลยวับใช่เท่านั้นใจเย็นนิดนึงนะฮะวางแล้วก็แกนก่อนนะรู้สึกว่าพวกอาร์ติแฟกต์อะไรเงี้ยจะโดเนทไม่ได้แล้วต้องเป็นพวกไอเทมหรือว่าอะไรต่างๆที่บวกเป็นเงินที่ขายได้ครับใช่พวกของเกียร์ธรรมดาอะไรอย่างงี้เนาะยูนิคไอเทมทั้งหลายเกียร์หรือว่าจะเป็นของกิจกรรมประกิจกรรมเอาไว้โดเนทใช่คือหลายๆของเนี่ยที่เห็นราคาขายแพงเนี่ยถ้าอยากได้ตังค์เอาไปขายก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ายังคราฟไม่เต็มเอาไปโดเนทเอาไปโดเนทไอคราฟเตอร์เลยก่อนเลยอย่างแรกสำคัญมากพุ่งมากใช่นะครับโดยเลเวลเนี่ยมันจะมีเต็มสูงสุดคือ20ครับนะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยนะอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้มันหลายอย่างทั้งเรื่องของการคราฟชุดครับคอสตูมคอแล้วจะเป็นเกียร์ต่างๆบาบาบาเนาะใช่เต็มไปหมดเลยอาร์ติแฟกต์รีโลหรือว่าจะเป็นแบบลบออฟรีเจนครับชุดเริ่มจากตัวนี้เลยครับนะส่วนตัวที่2ที่เราจะแนะนำต่อไปนะครับนั่นก็คือไอเจ้านี้แหละครับหน้าตาเดิมๆมาแอสการ์เดียนแอนชานเตอร์เลเวลสูงสุดก็เหมือนเดิม20นะครับไอ้นี่ควรจะเป็นตัวที่2ตัวที่2ใช่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเยอะๆเหมือนที่เราเห็นที่เพื่อนๆเห็นนะคือมันจะไม่มีเริ่มต้นเยอะขนาดนี้นะครับไปยัดตัวนี้เป็นตัวต่อไปใช่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ซีเรียสแล้วนะครับคือเหลือก็ยัดไม่เหลือไม่เหลือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใช่ครับมันไม่มีอะไรแล้วครับตัวของขายทั้งเกียร์และเวพอนเนี่ย2ตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างมากก็มันจะเพิ่มตรงนี้มาเนาะคือเป็นซื้อของซื้อของที่สุ่มเกียร์ของม่วงซึ่งมันก็มีดอกทั่วไปนะและก็มีโอกาสสุ่มได้ยูนิคแล้วก็เป็นแบบตามเลเวลนะแต่ที่ไม่แนะนำเลยคือว่ามันใช้ ES Eternity Sprinter ซึ่งควรจะไปทำอย่างอื่นที่มีสาระกว่านี้ถูกนะครับส่วนการที่มีเพิ่มเลเวลเนี่ยมันมีโอกาสที่รีเฟซจะเจอไอเทมระดับยูนิคด้วยนะนะครับแต่ก็นะเนี่ยดูดิกดรีเฟซไปก็วันละ4ครั้งอะเวล20แล้วอย่างนั้นน่ะไม่ใช่แป๊บกด2ไอเทม2ชิ้นเวล20กดไปสิเนี่ยกดไปสินะครับมีโอกาสเจอของยูนิคแล้วก็เจอของม่วงเอ้ยไม่ใช่ยูนิคมั้งผมไม่แน่ใจว่ายูนิคหรือคอสมิกน่าจะคอสมิกมั้งน่าจะคอสมิกครับใช่มั้ยไม่น่าจะใช่ยูนิคน่าจะดอกใช่ผมอาจจะจำผิดนะอันนี้ไม่เป็นแต่ไม่ใช่สาระสำคัญเอาเป็นว่าถ้าของเหลือก็ยัดไม่ถ้ายังมือใหม่หรือว่าไม่อยากหาของอะไรนะครับข้ามไปครับโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องระบบไซเบอร์เนติกเพทนะครับผมนะสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองไอ้ไม่รับไอ้ข้างหลังไอ้บินนี่เดี๋ยวผมว่าปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนสับสนนะครับนะนี่ฮะคือสัตว์เลี้ยงของเรานะที่อยู่ตามเดินตามต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่หน้าหลังนั่นเองครับซึ่งเพทแต่ละอย่างเนี่ยก็เขาเรียกไงอ่ะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วคุณสมบัติมันจะขึ้นอยู่กับการสุ่มโดเนทเข้าไปยัดของให้มันแล้วก็สุ่มออกมาเป็นค่าสแตทเพชรบางตัวจะมีเพชรที่เป็นเรียกคังได้หรือว่าเรียกคาร์เตอร์หรือว่าเรียกคนขายของได้ใช่ใช่นี่ฮะคือโฮโลกราฟิกคาร์เตอร์พวกเนี้ยสกายเอ็กเซปต์นับเป็นเพชรเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เอามาตามติดตัวเฉยๆคือมันจะอยู่กับที่ใช่นะครับแล้วก็คือมีครูดาวมีครูดาวที่ค่อนข้างใช้เดี๋ยวกดให้ดูเลยนะครับ30นาทีมั้งครับใช่นะฮะกดอันนี้ไม่ได้กดในขับไม่ได้เนาะผมลืมนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเพชรพวกนี้ก็แค่ตามตูดธรรมดา
ต่ต้องคิดขวานะแต่ว่าถ้าเพชรไอ้เนี่ยพวกนี้ก็นับเป็นเพชรเหมือนกันแต่แค่ว่าเอาใช้ประโยชน์แล้วใช้ประโยชน์อย่างอื่นใช้ประโยชน์เป็นอาจจะลงเลทอยู่ของเต็มกดเรียกคังเป็นคังเคลื่อนที่เป็นคราฟเตอร์เคลื่อนที่ขายของเคลื่อนที่ถูกครับครับอะไรประมาณนี้เนาะนะโดยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสลับทางเพชรนี่นะครับคือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีทั้งหมด5ช่องนะครับ6สิครับ6สิกาวนะครับดึกๆก็อย่างนี้นะครับ6 6 6นะครับจะมีทั้งหมด6ช่องนะครับก็นะผมว่า5ดิโอ้โหตายแล้ววอลินเดอร์ดึกแล้วดึกแล้วนะครับตี2นะอาทิตย์มาตอนตี2กว่านะครับโอเคก็ไอเห็นแต่ละสีก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะว่าแต่ละสีก็คือระดับชั้นของไอเทมนะครับโดยเรียงลำดับเนาะตั้งแต่ยูนี้คือสูงที่สุดตอนนี้ใช่ครับนะครับยูนี้ก็คือเหมือนสูงที่สุดแหละหมายถึงแค่ระดับนะไม่ได้หมายความว่าไอสูงที่สุดหมายความว่าของนั้นมันดีเลยหมายถึงว่ามันเป็นระดับที่สูงที่สุดระดับไอเทมแค่นั้นเองใช่แล้วนะครับแล้วก็ตามมาคือคอสมิกเอพิกแรร์และอันคอมมอนนะครับโดยของพวกนี้คือเราจะมันมีหลายอย่างคือสามารถเก็บเข้ามาในตัวก่อนแล้วเอาตัวเนี่ยคลิกอะไรนะเอาตัวเนี่ยคลิกซ้ายบ้างคลิกซ้ายใช่ไหมเหมือนโดเนทคาร์เตอร์เลยคลิกซ้ายหรือขวาผมลืมขวาอันนั้นน่าจะคลิกขวาเนาะน่าจะเป็นน่าคลิกขวาลองเลยไหมลองเลยได้ลืม จะมีอะไรให้มันกินไหมเนี่ยก่อนอายูนี้อยู่นี้เยอะแยะอยู่นี้ขยะเยอะแยะนะครับอันนี้เนี่ยคลิกขวาครับนะครับพอกดอันนี้ถ้าเป็นยูนิคเนี่ยมันจะเตือนนะถ้าเป็นพวกยูนิคจะเตือนเพราะว่ายูนิคเนี่ยค่อนข้างหายากใช่แล้วก็มันใช้น้อยนะประมาณตัวละ8ชิ้นเองครับนะแล้วผมก็ไปเห็นป่ะมันจะ0จะเป็น1แล้วทีนี้ต้องการอีก7ชิ้นเพื่อที่จะปลดล็อกการสุ่มสุ่มออฟสแตทออฟเรียกว่าออปชั่นแล้วกันสุ่มออปชั่นไปเลยดีกว่าจะได้ไม่งงเนาะเพราะสับเกมนี้จริงๆมันก็เหมือนเกม MO เกมอื่นแหละแค่มันเปลี่ยนชื่อใช่นะครับมันใช้ชื่อออกแนวการ์ตูนหน่อยก็เลยใช่ออปชั่นแล้วกันใช่ตามออฟนะทีนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับมี3อ่ะเหลืออีกเท่าไหร่นะ7ครับ7อ่ะ3 4ได้โอกาสเคลียร์ไงเหลือแล้วก็เนี่ยครับอ่ะให้มันกินเข้าไปนะครับโยนโยนเข้าไปปึ๊บมันจะมีเอฟเฟคขึ้นมารอบตัวเรานะครับแล้วก็จะสุ่มออฟก็คือบวก3เป็นสแตทคือช่องยูนิคเนี่ยจะเป็นบวกสแตทสแตทครับล้วนๆเลยนะครับสแตทคืออะไรก็ด้านซ้ายบนนะครับ durability strength fighting speed energy และก็ intelligence ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอธิบายในคลิปต่อไปว่าสแตทมันคืออะไรครับผมนะครับนะโดยที่อ่ะนี่ผมส่งได้มันจะมีบวก1บวก2บวก3นั่นคือผมโชคดีผมได้บวก3แต่ก็แล้วแต่ออฟไปว่าจะดีหรือเปล่าใช่นะครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่แล้วนะแต่ละตัวก็ใช้ไม่เหมือนกันใช่ใช่นะครับแต่เราสุ่มโดยแต่ละช่องเนี่ยไอคอสมิกเอพิกแรร์อันคอมมอนเนี่ยออปชั่นมันยังตารางไม่เหมือนกันเนี่ยนะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนำให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้นะครับมันเชิงลึกและผมก็จำไม่หมดแต่ว่าพอบอกแล้วว่าออฟที่ดีที่สุดของแต่ละอันเนี่ยอันไหนครับเช่นไอคอมมอนเนี่ยครับดีสุดถ้าสุดจะเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์แปดเลือดเปอร์เซ็นต์แปดครับส่วนแรร์เนี่ยจะเป็นสปิริตบวกสปิริตคือน่าจะดูโอเคที่สุดน่าจะโอเคที่สุดครับผมส่วนอีพิกกับคอสมิกนะครับแล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนอันนี้มันจะเป็นออฟที่คละและเป็นส่วนมากจะเกี่ยวกับดาเมจถูกคอสมิกจะเป็นเกี่ยวกับสกิลส่วนตัวของเอพิกเนี่ยจะเป็นพวกสแตทที่เป็นค่าต่างๆที่ไม่ใช่สแตทหลักนะเช่นแบบถ้าผมจำไม่ผิดนี่โอกาสที่จะใช้เอเนอร์จีปุ๊บแล้วบวกคลิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมลงแบบบวกดาเมจใหประมาณนั้นครับเกี่ยวกับดาเมจส่วนมากคอสมิกจะเป็นสกิลเดี๋ยวผมให้ดูเนาะจะได้เห็นภาพเลยฮะประมาณนี้เนาะบวกเนี่ยบวกของนี่คือแบมนะบวก5บวกเข้าดาเมจนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในออฟที่ดีมากออฟที่ดีนะครับผมแล้วก็เห็นป่ะว่าคอสมิกเห็นไหมสังเกตคอสมิกจะเป็นเกี่ยวกับสกิลพาวเวอร์และใช่ไหมเนี่ยที่เราเลือกให้ดูนะครับครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับระบบเพชรนะครับไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวก่อนไปของดอกเนี่ยเราจะดูดเข้าเพชรอ่ะมันมีการเก็บเข้าตัวอัตโนมัติได้หรือว่าเรากดเจปุ่มเริ่มต้นจะเป็นปุ่มเจใช่แต่เราสามารถไปปรับได้นะครับดูตามผมนะครับที่ออปชั่นนะครับแล้ววิธีที่จะแบบมันมีดูดอัตโนมัติด้วยนะคือแบบเราไม่ต้องมานั่งกดเองคือเนี่ยฮะมันจะอยู่ในเกมเพลย์นะครับแล้วก็วาปูไรส์สล็อต1 2 3 4 5ก็คือเรียงเลยนะครับเรียงที่หน้าอันนี้เลย1 2 3 4 5นะครับเรียงเลยโดยที่เราจะสามารถเลือกได้นะว่าจะให้ดูดอัตโนมัติกับไอเทม
ถึงระดับที่เท่าไหร่อย่างผมเซตไปที่แรคือมันจะดูดแค่ถึงตรงแรเท่านั้นคือถ้าเป็นไอเทมสีน้ำเงินหรือน้อยลงกว่ามันจะดูดหมดใช่ครับนะครับผมส่วนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เป็นดูดเอพิกเลยคือสีม่วงเลยหรือว่าจะดูดคอสมิกคือสีเหลืองไปเลยก็ได้ครับนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะใช้แต่ผมแจ้งก่อนว่าไอเทมระดับคอสมิกเนี่ยเราไม่สามารถกดดูดเองได้เราต้องเก็บออโต้ไม่ก็ออโต้ไม่ก็ต้องอย่างแรกคือต้องออโต้เลยอย่างที่สองถ้าเราไม่ออโต้เราต้องเก็บมาแล้วกดย่อยเองเรากดดูดไม่ได้ครับดูดตรงๆไม่ได้ใช่ครับนะครับอะไรประมาณนี้นะส่วนยูนิก็เหมือนกันคือยูนิไม่ได้ไม่มีเลยต้องคือต้องกดเองต้องกดเองยูนิต้องกดเองหมดเลยครับผมอ่ะส่วนต่อมานั่นก็คือเราก็สามารถมาเปลี่ยนปุ่มได้เนาะในการดูดนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะฮะมันชื่ออะไรนะไอ้นี่ไงไซเบอร์ติกแบ็คพุ่มครับผมนะของผมกดเป็นกด Cแต่จริงมันคือ J นะครับอันหลักปรับมาก่อนหน้านี้เป็น J ครับผมงั้นก็สามารถเลือกใช้กันได้อันนี้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับผมอย่างวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะเพราะเดี๋ยวเวลาจะยาวไปนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ